่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณปอค่ะเกิดวันที่25ตุลาคมปี24เวลา04:08 นนะคะก็ถามอาจารย์ว่าจะมีคู่ครองไหมคะเมื่อไหร่จะสามารถตั้งหลักชีวิตได้ดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนมีคู่ครองยากถ้าจะมีคู่ครองเนี่ยคู่ครองมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างสูงวัยหรือเป็นม่ายค่ะนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าดวงนี้เขาเกี่ยวเรื่องโชคเรื่องคู่ครองตั้งแต่วันพฤหัสย้ายเพราะเป็นคนราศีกันคนราศีกันจะมีโชคเรื่องคู่เริ่มตั้งแต่11สิงหาเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะเจอคู่เนี่ยนะครับคงจะเจอคู่เนี่ยประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาปีหน้านะครับก็เป็นเรื่องคู่คล้ายกับสายเมื่อสักครู่ใช่ครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีดาวที่กระทบกับตำแหน่งคู่ในช่วงใกล้ๆมีนาเมษาค่ะนะครับและดวงนี้กำลังจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านหมายความว่าอาจจะทำเรื่องบ้านเช่นซื้อบ้านขยับขยายบ้านปรับปรุงบ้านใหม่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องมีบ้านใหม่ภายใน2ปีก็คือเริ่มจากปีนี้กับปี60เนี่ยแหละก็จะมีบ้านใหม่แปลว่าเมื่อไหร่จะตั้งหลักชีวิตได้ก็จริงๆดวงเนี่ยเขาเกณฑ์เริ่มตั้งหลักปีนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าช่วงที่จะเริ่มเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยก็คือปีหน้านะครับค่อยๆเป็นหลักเป็นฐานครับค่ะนะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณธรรมสิทธิ์นะคะเกิดวันอังคารที่21เมษายนปี13เวลา 17:45 นงานเงินแล้วก็หนี้สินค่ะดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีกันนะครับแล้วดวงนี้กำลังวุ่นวายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างที่ว่าไว้นะครับปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายลงประมาณเดือนกันยาปี60ค่ะนะส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับเรื่องการงานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มอย่างนี้ว่าจะมีงานใหม่เข้ามาหรือว่ามีคนออฟเฟอร์ตำแหน่งงานใหม่เข้ามานะซึ่งก็ไปได้ดีแต่ถ้าไปเนี่ยนะครับงานที่ทำเนี่ยต้องไปร่วมกับเขานะหรือว่าเขาชวนไม่ได้ไปเองเป็นการไปร่วมกับเขาแต่ว่าดีขึ้นไหมคะงานดีขึ้นครับแต่ลักษณะงานเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยและหนักมากเพราะฉะนั้นบางทีทนไม่ไหวก็อาจจะไม่อยากทำลักษณะงานตัวนี้เนี่ยต้องอดทนนะงานจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่อดทนคุณจะออกจากงานเพราะทนไม่ไหวนะครับแต่ถือว่าดีขึ้นนะครับและดวงนี้จะเริ่มมีโชคในปีหน้านะครับหลังจาก21เมษายนปี60ไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคันชิตนะคะเกิดวันที่18พฤษภาคมปี18เวลา18:00 นค่ะนะเลข8หมดเลยนะคะ18พฤษภาคม18 18:00 นงานเงินแล้วก็โชคลาภค่ะนะคนนี้เป็นราศีตุลนะครับเป็นคนราศีตุลเอาว่าเป็นเรื่องงานก่อนปีนี้มีเกณฑ์ย้ายที่ทำงานแต่งานเดิมนะแต่เปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่หรือย้ายไปที่ใหม่แต่งานยังเหมือนเดิมนะงานก็มั่นคงดีแต่ว่าต้องย้ายหรือเปลี่ยนงานใหม่นะแล้วจะมีโชคในเรื่องงานด้วยครับการเงินเป็นไงบ้างส่วนการเงินเนี่ยปีนี้ต้องหมุนเงินมากหน่อยนึงนะเป็นการคือหมุนแล้วใช้หมดหมุนเข้ามาหมดแต่เป็นลักษณะว่าหาเงินได้แต่ว่าต้องใช้มากกว่าหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนเอาเงินในอนาคตมาใช้เพราะฉะนั้นต้องหมุนจ่ายเพราะฉะนั้นก็คงต้องเหนื่อยนิดนึงอาจจะแบบเหมือนหนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเพราะดวงนี้มีแนวโน้มจะเสี่ยงกับปัญหาเรื่องการถูกทวงถามเรื่องหนี้สินค่ะงั้นถ้าคุณไม่ควบคุมการเงินนะแล้วก็ดูแลการใช้จ่ายดีคุณจะถูกปัญหาเรื่องทวงถามอ่ะฮะครับนะเรามาระวังนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณ AJ นะคะเกิดวันพฤหัสที่1กันยายนปี26นะคะเวลาเที่ยงวันค่ะอาจารย์ครับเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะดีขึ้นคะอยากจะทำเสื้อผ้าขายเองจะดีไหมคะและดวงนี้จะรวยไหมคะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีพิจิกเอาตรงนี้ก่อนนะดวงนี้เนี่ยนะประเด็นมันไม่ได้แปลว่ารวยไม่รวยนะดวงนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าเป็นคนที่หาเงินได้เรื่อยๆแต่เงินที่หาเนี่ยเป็นเงินก้อนเล็กเงินที่หาเนี่ยหาได้ง่ายนะแล้วเป็นคนมีความสามารถที่จะหาเงินได้แต่เงินที่หาเนี่ยเป็นเงินก้อนเล็กๆเพราะฉะนั้นคุณแพรว่าคนที่หาเงินได้ก้อนเล็กต้องทำยังไงก็ต้องขยันสิคะถูกต้องแล้วต้องเก็บเป็นเนี่ยหมายต้องรู้จักประหยัดแล้วต้องเก็บมาทีละนิดใช่ครับมันมาทีละนิดเหมือนน้ำซึมบ่อทรายต้องรู้จักขอดรู้จักเก็บไว้นะถ้าถามว่ารวยไหมคุณมีโอกาสรวยถ้ารู้จักเก็บเงินให้เป็นเพราะคุณหาเงินได้นะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ปีนี้นะครับจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคุณจะพ้นกับความทุกข์ใจนะหรือไม่มีความสุขใจในช่วงนี้เมื่อพ้นปี60แล้วความทุกข์ก็จะหมดไปใช่
่ครับค่ะแปลว่าเสื้อผ้าที่อยากจะทำขายก็ทำได้ทำได้ดวงนี้เหมาะกับการทำสินค้าที่แปลว่าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยมักจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะเครื่องประดับของตกแต่งกายนะครับแต่ดวงนี้มีความสามารถด้านงานฝีมือเพราะฉะนั้นก็ทำพวกนี้แหละครับดีที่สุดนะท่านต่อไปค่ะคุณสวรรณรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์ปี16นะคะเวลาตี2ตรงงานเงินหนี้สินนะคะแล้วก็อะไรนะคะขายทรัพย์สินได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะฮะดวงนี้เป็นคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะนะครับเป็นคนเกิดราศีพิจิกเหมือนท่านเมื่อกี้เหมือนท่านเมื่อกี้นี้แต่ว่าดวงไม่เหมือนกันค่ะดวงนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องมีดาวคู่ขัดแย้งในดวงแล้วก็แปลว่ามีความขัดแย้งในดวงกับคนใกล้ตัวเช่นพี่น้องเคยญาติจะมีเรื่องขัดแย้งกันแล้วความขัดแย้งตรงนี้ไม่มีเรื่องอะไรครับคือเรื่องสมบัติคือเรื่องทรัพย์สินเพราะฉะนั้นการที่คุณจะขายทรัพย์สินก็คงเป็นเรื่องที่มีปัญหายุ่งยากแหละนะครับอันที่2คือปีนี้เป็นเรื่องที่เครียดและมีสิทธิ์ป่วยกระทันหันแต่ว่าไม่ได้ป่วยที่ดูแลไม่ได้แต่ก็ป่วยกระทันหันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าร้อนที่อยู่ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดบ้านย้ายไปโน่นวิ่งไปนี่ไปนั่นไปนี่ตลอดนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินและงาน ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับแต่ว่าเริ่มจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนื่องจากว่าเป็นคนราศีพิจิกก็แปลว่ารายได้ต่างๆจะค่อยดีขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะเพียงแต่ว่าคุณต้องประคับประคองให้ดีเพราะภาระยังหนักอยู่จนกว่านะครับจนกว่าถึงสิ้นปี60ค่ะนะแต่ว่าทุกอย่างกำลังเริ่มค่อยๆดีขึ้นส่วนทรัพย์สินที่จะขายได้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่จะขายได้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขายในปีหน้าประมาณครึ่งปีหลังปี60ครับนะคะรอนิดนึงนะคะถ้าอยากจะขายเนาะช่วงนี้ก็วุ่นวายไปก่อนครับก็เหนื่อยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสัจจาค่ะเกิดวันที่13มิถุนายนปี21นะคะเวลา 16:30 น.ทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะการเงินกับโชคลาภเดี๋ยวก่อน 13:00 น. 16:30 น.ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเนาะเกิดวันที่10ค่ะ 16:30 น. ค่ะ30 นาทีครับดวงนี้เป็นดวงคนที่มีลักษณะชีวิตเนี่ยนะครับภาษาเราเขาเรียกว่าตกต่ำมา7ปีแล้วค่ะนะครับดวงนี้เป็นดวงที่ประเทศดวงเนี่ยเป็นดวงที่เขาเรียกว่ามีวิกฤตของชีวิตตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะจะพ้นวิกฤตเนี่ยคือวันที่8เมษายนของปี60ค่ะนะครับแล้วชีวิตจะเริ่มเป็นฝั่งเป็นฝาหมายว่ามีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะค่อยๆดีขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณต้องอดทนนะเพราะคุณเหมือนว่าชีวิตเพิ่งนับ1ใน8เมษายนปี60กว่าคุณยืนได้อย่างมั่นคงนะครับก็คือวันที่นะครับ23มกราคมปี63เป็นต้นไปโอ้โหอีก3ปีใช่ครับแต่หมายว่าปีหน้านี่เหมือนพระอาทิตย์เริ่มเพิ่มขึ้นขอบฟ้าเริ่มมาตั้ง7ปีเนาะแย่งมา7ปีแล้วพระอาทิตย์จะเริ่มขอบฟ้าปีหน้าแต่คุณต้องทำงานหนักต่อไปอีก3ปีจนกระทั่งถึง23มกราคมของปี63คุณถึงจะมั่นคงและตั้งหลักอยู่ได้นะครับมีโชคลาภมั้ยอ๋อโชคลาภเนี่ยยังไม่มีแต่ดวงนี้จะเริ่มมีในปีหน้านะครับเริ่มตั้งแต่12กันยา60เป็นต้นไปดวงนี้ต่อไปจะทําการใหญ่ชีวิตจะทําธุรกิจใหญ่โตการเงินน่ะไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ว่าคุณตกต่ํานานแต่เดี๋ยวพ้นละครับสู้ๆสู้ๆครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณอภิเชษฐ์นะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี16เวลา 11:00 น.ตรงถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องทั่วไปค่ะดวงนี้เป็นคนเกิดราศีธนูนะครับเอาว่าเป็นเข้าเกณฑ์เงินรั่วกับเขาเหมือนกันแล้วรั่วมันแต่วันที่2มีนาคม57เป็นต้นมานะครับกว่าจะพ้นเกณฑ์เงินรั่วเนี่ยก็คือวันที่26มกราคม60ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องทำใจว่าทำไมมันไม่ดีอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะทีนี้เรื่องถัดมานะในดวงนี้เนี่ยนะแปลว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแปลว่าชีวิตกำลังพบสิ่งที่ดีโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์จะย้ายไปถิ่นฐานใหม่ถึงไม่ใช่ถิ่นฐานที่ถาวรนะครับแต่ก็ย้ายไปดีขึ้นนะครับการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นและการงานจะดีขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาเป็นต้นไปละครับนะคะนะครับเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณบุญเสริมค่ะคุณบุญเสริมนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะถามว่าวันที่1เมษาเมษานะครับค่ะพ.ศ.ครับ
พ.ศ. 2501ค่ะ01นะครับเวลาเกิดครับเวลาเกิดไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าสมัยเก่าก็จะบอกว่าพอพระออกบิณฑบาตเสร็จในปีหมายความว่าพระบิณฑบาตเสร็จแล้วออกบิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อออกบิณฑบาตไม่ได้บิณฑบาตเสร็จนะครับจ้าโอเคนะปกติพระสมัยก่อนเนี่ยจะกลับวัดตั้งแต่7โมงครับโอ้โหเหรอคะใช่ครับสมัยก่อนน่าจะประมาณแล้วนี้ออกบิณฑบาตกี่โมงตั้งแต่ตีห้าครึ่งโอ้โหสมัยก่อนพระรุ่นเก่าเพราะผมเคยอยู่วัดตอนเด็กๆเนี่ยค่ะนะสมัยเรียนหมอดูก็อยู่กับพระเนี่ยตีห้าครึ่งก็ออกบิณฑบาตนี่แปลว่าประมาณ7โมงก็เข้าวัดละเกิดก็ประมาณช่วงเช้าก็ประมาณช่วงเช้าครับครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงอ่ะช่วงนี้มีปัญหาเรื่องงานไม่ได้ทำงานหรือทำงานไม่เป็นหลักเป็นแหล่งครับใช่จ้ะไม่มีงานจ้ะไม่มีงานครับพระดวงนี้บอกว่าอยู่ในสภาวะไม่มีงานทำและไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับสถานการณ์ดวงคุณก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้รายได้เนี่ยนะเหมือนต้องพึ่งพาคนอื่นโอ้ครับนอนเลยครับเพราะรายได้คุณไม่มีคุณต้องพึ่งพาคนอื่นทีนี้ต้องการถามในประเด็นไหนล่ะอ๋อก็อยากจะถามว่าอยากรู้ว่าจะเป็นคนราศีอะไรคุณเป็นคนราศีเมษครับเมษเมษเมษนะฮะพอดีว่าเกิดเมษาเช้ามืดก็เป็นคนราศีเมษนะฮะชีวิตเกิดมาก็ลำบากเลยครับมีภาระเยอะทำงานหนักนะครับแล้วงานที่ทำก็ไม่ค่อยคุณแสดงว่าคุณเคยไปทำงานนอกถิ่นฐานบ้านเกิดมานานปัจจุบันนี้ยังอยู่นอกถิ่นฐานใช่เพราะว่าดวงนี้เป็นดวงคนที่ต้องไปทำงานธุรกิจมีงานมีการนอกถิ่นฐานบ้านเกิดไม่ทำที่บ้านเกิดตัวเองแต่บังเอิญว่าปีนี้ไม่มีงานทำค่ะครับนะครับแล้วก็จะถามว่าสบายขึ้นหรือไงครับอ๋อก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยท่านชายชีวิตมันจะขนาดนี้แล้วจ้ะครับที่คิดไว้เนี่ยจะสมกับที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นดวงคุณนะบ้านปลายชีวิตต้องกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับหมายความว่าพอบ้านปลายแล้วอายุมากขึ้นเนี่ยจะต้องกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดก็คือกลับไปอยู่กับเคยญาติหรือไปอยู่คนน้องถิ่นเก่าๆนั่นแหละสมัยเนี้ยนะครับนะแล้วก็เกณฑ์ที่กำลังจะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดไปเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยนะครับนะอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าคุณจะย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดประมาณระหว่างปลายปีประมาณปี60ถึง61นั่นแหละอาจจะต้องย้ายกลับบ้านเกิดไปอยู่กับเครือญาติหรือว่าญาติพี่น้องเก่าๆที่บ้านถิ่นฐานเดิมอ่ะครับนะครับทีนี้เขาบอกว่าปลายชีวิตก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากนะแต่เพียงแต่ว่าชีวิตค่อนข้างจะชีวิตบ้านปลายเนี่ยอยู่กับเครือญาติแต่ค่อนข้างที่จะต้องกระเม็ดกระแหม่นิดนึงอ่ะครับนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเดือดร้อนน่ะก็พออยู่ได้แต่อาจจะกระเม็ดกระแหม่นิดนึงมีเรื่องที่จะเตือนนิดนึงนะครับคือเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพต้องเริ่มระวังเรื่องกระดูกและข้อมีปัญหาเรื่องหลังหรือเข่าไหมเป็นจ้ะให้ระวังเรื่องนี้ดีเพราะว่ามีแนวโน้มอาจจะต้องผ่าตัดใน5ปีข้างหน้าเนี่ย 3-5 ปีเนี่ยจะต้องผ่าตัดเพราะเรื่องนี้แหละนะครับโอ้ทำเสียงอ่อนเลยไม่ใช่ก็คือมีแนวโน้มจะกลับไปบ้านเกิดเพราะว่าดวงนี้บอกว่าถึงถ้าไม่กลับก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปหากินในถิ่นใหม่ผมถึงว่าคือถึงไม่คุณไม่กลับบ้านคุณก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปหากินในถิ่นใหม่ใน2ปีนี้แหละครับโทษนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดไหนคะอยู่ในอยู่บางนาอยู่ในกรุงเทพครับเกิดที่ไหนคะถามว่าไม่เกิดที่ไหนครับเกิดจังหวัดไหนครับน่าจะไม่ที่ทราบจะเป็นสระบุรีหรืออยุธยาก็อยู่วัดเทพโพครับไม่พระดวงนี้เป็นคนที่ต้องอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดและดวงบอกว่าชีวิตแทบจะไม่ได้อยู่กับญาติเลยตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่เด็กก็คือต้องพัดพากจากบ้านจากญาติจากอะไรนั่นนะฮะค่ะแล้วคือตอนนี้ยังไงคะอยากจะทำงานไหมคะหรือว่าไม่ทำละทำไม่ได้แล้วค่ะแต่อยากจะรู้ว่าถ้าเราจะหันกลับไปอยู่บ้านกับญาติหรือที่คุณหมอครับครับแล้วจะดีก็ดีครับก็คือได้ดูแลกันนะได้ญาติช่วยกันดูแลคุณจะกลับไปถิ่นฐานภายใน2ปีนี้แหละครับยังไงก็กลับถ้าไม่กลับก็แสดงว่าต้องย้ายจังหวัดแล้วครับขอกำลังนั้นให้กลับเลยละค่ะจะไว้ปีหน้าสิ้นปีก่อนได้ไหมอะไรก็ใช่ฮะปีหน้าก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์กลับหลังเดือนกันยาปี60แต่ไม่เกินปี61ต้องกลับแล้วค่ะนะแล้วเรียกย้ายถิ่นฐานกลับบ้านแล้วค่ะเนาะแต่ก็ต้องห่วงก็เรื่องสุขภาพนี่แหละใช่ก็ระวังเรื่องข้อดูให้ดีๆมิอาจจะต้องผ่าตัดเร็วขึ้นโอ้ไม่เอาดีกว่าครับนะคะแล้วคู่กอง
คู่ครองที่อยู่กันปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กันไปนะฮะแต่ว่าคู่ครองตอนนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าคู่ครองมีปัญหาอะไรก็เป็นอยู่ด้วยกันนะแต่คู่ครองสุขภาพก็ไม่แข็งแรงครับแต่ว่าก็ยังอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนักครับค่ะก็จะต้องอยู่กันไปสุดๆก็อยู่ได้ไม่ได้แร้นแค้นหนึ่งอะไรแบบแต่ก็คงต้องจำกัดจำเขี่ยพอสมควรจะไปฟุ่มเฟือยอะไรก็คงไม่ได้แต่ก็มีชีวิตอยู่ด้วยกันได้ราบรื่นพอสมควรนะครับค่ะเนาะบุตรไม่ได้อยู่ด้วยกันนะดวงนี้ลูกอยู่ทางเรากับสามีก็อยู่อีกทางหนึ่งลูกไปอยู่ในถิ่นฐานอื่นแต่หมายความว่าก็ไปมหาสูนะครับเพียงแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันท่านถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านจะได้อยู่ดังเดี๋ยวถามตรงเลยนะว่าตอนที่ท่านบวชเป็นพระอยู่พอออกพรรษาใช่ครับอยากจะรู้ว่าท่านจะปฏิบัติอยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนครับคือท่านค่อนข้างจะศรัทธาในศาสนาคิดว่าบวชอยู่นานพอสมควรนะมีความเป็นไปได้บางทีไม่สึกแต่คิดว่าสึกนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่สึกเพราะว่าค่อนข้างจะศรัทธาในศาสนาคงบวชอยู่นานพอสมควรนะครับผมถึงบอกคุณกับลูกอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเหมือนอยู่ไกลกันแต่ว่าลูกดีฮะลูกกตัญญูแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะครับครับคุณแม่ดีใจเลยนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมอีกไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมโชคลาภมีความเป็นมีให้เกี่ยวอ๋อยังไม่มีแหละครับโชคลาภนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้ออะไรแต่ก็ไม่มีโชคลาภครับดูแลสุขภาพดีกว่าตอนนี้นะคะดูแลเรื่องข้อให้ดีๆอย่าให้อักเสบมากกว่านี้ค่ะอย่าใช้งานหนักนะคะพอดีไม่ได้ทำงานแล้วก็คงไม่เป็นไรมากรู้จักที่เราต้องมีอย่างเดียวก็คือทำให้หลังกับกระดูกเป็นมากใช่ครับก็ต้องวางมือบ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าดวงบอกว่ามีปัญหาหลังหรือกับเข่าก็ของเถิงก็อย่ายกหนักมากนะคะเนาะอ่ะครับก็ดีแล้วครับค่ะค่ะก็เอาละค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้จากคุณบุญเสริมนะคะไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเรามาต่อกันที่สมิธนะคะจากคุณโก้นะคะเกิดวันเสาร์ที่7พฤษภาคมปี38นะคะเวลา17นาฬิกาตรงการเงินแล้วก็ชีวิตความรัก17ใช่มั้ย17ตรงค่ะครับ5โมงเย็นการเงินกับชีวิตความรักค่ะเรื่องความรักก็คงยังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในดวงนี้นะครับเรื่องความรักก็คือไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ถามว่ามีไหมก็พอมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่เป็นหลักเป็นฐานส่วนเรื่องการเงินเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้แปลว่าหาเงินมาก็ใช้หมดหาเงินมาเก็บเงินไม่ได้แล้วมีช่วงนี้มักจะมีเรื่องเสียเงินเพราะยานพาหนะไม่แน่ใจว่าซื้อยานพาหนะหรือใช้เพราะเรื่องพวกนี้นะครับเสียเงินบ่อยนะครับแล้วก็อดทนเอานิดนึงเพราะว่าดวงอาจจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในปีหน้านะครับส่วนเรื่องคู่เนี่ยถ้าจะมีเป็นชิ้นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยหรือว่าเนื้อคู่จริงๆเนี่ยนะครับจะเจอนะครับจะเจอตอนอายุของคุณเนี่ยนะครับประมาณว่าเดี๋ยว1 2 3นะครับจะมีโอกาสเจอในอีกประมาณราวๆ5ปีข้างหน้าครับแต่ตอนนี้คุณอายุประมาณย่าง22ก็อีก5ปีก็ประมาณ27ครับก็จะเจอเรื่องเนื้อคู่ละครับก็พอดีแหละอยู่ช่วงนั้นนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณธนัทปรินวันนี้มีแต่คนชื่อยาวๆนิดนึงนะคะเกิดวันอังคารที่6มิถุนายนปี21มิถุนายนเวลา 9:19 นาทีนะคะถามเรื่องของอาชีพกับเนื้อคู่ค่ะดวงนี้เป็นคนกรกฎนะครับคนที่เกิดกรกฎเขาบอกว่าเป็นอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเลยคำว่าแม่บ้านก็คืออาชีพที่ดูแลบ้านถ้าเป็นคนทำงานมีความรู้ก็มักจะดูแลการเงินบัญชีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปมักจะทำเรื่องการค้าขายเช่นทำกับข้าวทำอาหารซึ่งจะประสบความสำเร็จมากดวงนี้เหมาะกับทำอาหารเหมาะกับทำอาหารครับแล้วก็อาหารประเภทอาหารตามสั่งด้วยนะครับอาหารคาวหวานอาหารคาวนะไม่ใช่อาหารหวานก็จะดีใช่ครับเนื้อคู่ส่วนเรื่องเนื้อคู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยังไม่มีความสำเร็จในเรื่องเนื้อคู่นะครับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยจะมีความสำเร็จในปี61หลัง11ตุลา61เป็นต้นไปถึงจะมีโชคในเรื่องความรักงั้นตอนนี้ถ้ามีเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงพอนะครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะ